ูไม่ได้ไปวันที่อมรินทร์ไม่มีสัญญาณอ่ะอุ๊ยอะไรอ่ะหยุดนะคะหยุดหมายถึงอมรินทร์ไอ้นี่ค่ะไม่ใช่อมรินทร์ไม่ได้เลยนะรักออฟฟิศขึ้นมาเลยนะพี่เจตครับผมเริ่มยังเจตเป็นไงบ้างกับทีเซอร์แค่1นาที30วินาทีก็ไม่มีอะไรนะครับตรงไหนที่ไม่เหลือไม่เหลืออะไรให้มีไม่มีอะไรมีอะไรที่ก็มันก็ผมว่ามันอยู่ในช่วงในซีรีส์นะมันอยู่ในช่วงที่เหมาะสมมันก็เล่าเรื่องของมันอะไรเงี้ยเราไม่ได้แบบแค่มี NC มาเพื่อแค่มี NC เรามันมีความหมายหมดไม่ว่าจะเป็นคาแรคเตอร์ของผมกับไบเบิ้ลหรือว่าของคนอื่นๆในเรื่องครับทำไมกล้าตัดสินใจเล่นฉาก NC แรงขนาดนี้ผมไม่ได้เป็นคนตัดสินใจว่ามันจะแรงหรืออะไรใช่แต่ว่าผมแค่เชื่อใจทางพี่ปอนทางบิออนคลาวว่าเขาจะทำมันออกมาอย่างสมเหตุสมผลและสวยงามตั้งแต่อยู่ในวงการมาครั้งนี้เป็นครั้งที่แรงที่สุดเพราะที่เราได้เห็นเกียรติในเวอร์ชันนี้ก็น่าจะเรียกว่าเยอะที่สุดดีกว่าใช่ครับการแสดงหลายคนทีมบิออนคลาวก็ค่อนข้างว้าวกว่าเรารู้สึกยังไงบ้างโอ้ดีใจครับเราก็คือมันก็ไม่ใช่โอกาสง่ายๆที่เราจะได้มาทำงานกับคนที่เป็นรุ่นใหม่กันเยอะขนาดนี้อะไรเงี้ยแล้วก็เราก็ดีใจที่เขาแบบที่การแสดงของเราชูนะเขาติดแล้วก็ทำให้เขารู้สึกแบบไว้ใจในการแสดงของเราอะไรเงี้ยครับในฐานะนักแสดงก็ดีใจมากๆเลยครับเขาอวยหุ่นด้วยอวยหุ่นด้วยหุ่นเราเป็นยังไงบ้างนะตอนนั้นที่ถ่ายอ๋อตอนนั้นก็ตั้งใจเล่นมาเพื่อถ่ายฉากนั้นเลยอะไรเงี้ยใช่ครับก็ในความยุ่งแล้วก็ในเวลาที่จำกัดก็ทำได้ประมาณนั้นเดี๋ยวเราไปดูกันว่าเป็นนานประมาณไหนพิษหนักกว่าปกติพิษหนักกว่าปกติไหมอ่ะครับก็หนักกว่าปกตินะครับเพราะว่าเดี๋ยวช่วงหลังๆนี้ผมจะทำตัวเป็นเหมือนนักแสดงฮอลลีวูดนะครับช่วงไหนไม่ถ่ายไม่เล่นใช่แต่ว่าก็คงไว้หมายถึงว่าก็ไม่ได้กินแบบเละเทะมากก็คุมแค่กินแต่ว่าเล่นอาจจะน้อยหน่อยอะไรเงี้ยครับไม่อย่างเงี้ยตอนนั้นที่เล่นน่ะเขาต้องการให้มันชัดแค่ไหนกับสรีระที่มันจะต้องแบบถ่ายทำเสนอมาคือจริงๆเขามีบล็อกช็อตไว้ทั้งหมดเลยนะว่าจะถ่ายแบบไหนเห็นตรงไหนบ้างอะไรเงี้ยครับเราก็พยายามเอาจุดที่แบบมันเห็นเยอะๆอะไรนะเห็นส่วนนั้นเยอะๆส่วนไหนส่วนนั้นไงส่วนไหนกล้ามเนื้อส่วนนั้นเยอะๆอันไหนมันมีกล้ามเนื้อแขนกล้ามเนื้อขากล้ามเนื้อหลังกล้ามไหนต้องไปดูในเนื้ออ่อนเนื้อไม่อ่อนตรงนั้นเนื้อแข็งมากมั้ยเนื้อกล้ามเนื้อมันแข็งเพราะว่าเราเล่นมาอย่างเยอะกล้ามเนื้อมันก็เลยแข็งแต่ว่าชัดทุกส่วนใช่แล้วนี่ก็แบบทุ่มหมดตัวก็ใช่ครับก็เต็มที่ครับก็คือไม่ต้อง CG ไม่ต้องลิปไม่ต้องไฮไลท์เยอะก็คือของแท้แน่นอนก็มีแสงสีช่วยบ้างแหละพี่ใช่เราก็ไม่ใช่แบบโอ้โหปั้นมาขนาดนั้นเห็นแล้วบอกว่าทีเซอร์ออกมามันมีแค่น้ำจิ้มที่เหลือมันยังมีแบบว่าอันนั้นแค่นิดเดียวครับบอกเลยครับผมใช้กล้องเยอะใช่ไหมดูมีมีเป็นยังไงบ้างคะพอได้ดูแล้วก็ทุกคนก็ทักผมมาเต็มเลยอะไรเงี้ยใช่ครับผมมาแบบแทบทุกคนเลยพวกเพื่อนๆใช่แล้วก็จริงๆคือไม่ได้ดูรีแอคจากใครหรอกครับดูจากพี่ๆนี่แหละครับไม่ต้องหันข้างหลังครับคุณนี่แหละครับคนว้าวแบบเป็นลูกไฟเฮ้ยคนเป็นลูกไฟวันนี้เขาอยู่ไหนอะเต็มเลยตรงนี้แหละไม่ละมั้งแต่พอทีเซอร์ออกมามันเริ่มชัดไม่ชัดใครโพลไหนอะไรยังไงจะลงเป็นเจ็ดไบเบิ้ลหรือไบเบิ้ลเจ็ดโพลมันเริ่มจะไม่ค่อยเจ็ดผมเอาจริงส่วนตัวผมไม่เห็นถึงความสำคัญของการชัดเจนสิ่งนี้ใช่ผมรู้สึกว่าเราไปดูในเรื่องแล้วเราก็จินตนาการเอาเองแล้วกันว่ามันเป็นยังไงแสดงว่าซีนสุดท้ายในเทรลเลอร์มันบ่งบอกแล้วว่าใครเป็นโพลไหนซีนจัดหัวไหล่อะมันใช่หัวไหล่หรือเปล่ามันหัวอะไรมันใช่หัวไหล่หรือเปล่าคุณไปดูอีกทีพี่ไม่เห็นเลยไม่ดาวไม่ถือว่าหัวอะไรไม่มันผมไม่รู้คือเอาจริงผมไม่รู้ว่าเขาดีไฟมันยังไงว่าชื่อก่อนคืออะไรชื่อหลังคืออะไรอะไรเงี้ยแต่ว่าจากที่ผมคุยกับไบเบิ้ลแล้วหรือว่าคุยกับพี่ปอนคุยกับทางค่ายแล้วอ่ะเขาก็ไม่ได้แบบเราจะต้องมาชัดเจนว่ามันคืออะไรอะไรเงี้ยครับเราก็เลยโอเคแล้วแต่คนจะจินตนาการเอาแล้วกันแต่ว่าเจตยืนยันว่ามันจะเป็นมิติใหม่ของแต่ว่าเจตยืนยันว่ามันจะเป็นมิติใหม่ของเจตใช่ครับใช่ครับมันใหม่นอกจากการเป็น BL ซีรีส์แล้วอ่ะมันก็
การเล่าเรื่องมันก็ใหม่วิธีการถ่ายทำมันก็ใหม่เราใช้เวลาเยอะมากในการถ่ายทำซีนหนึ่งซีนอะใช้เวลาเยอะมากๆกว่าที่ผมเคยถ่ายละครหรือว่าซีรีส์เรื่องอื่นมาเพราะฉะนั้นอะมันใหม่ไปหมดเลยครับมันไม่ใช่แค่ว่าผมมาเล่นซีรีส์ BL มันคือทุกอย่างใหม่หมดเลยอย่างที่คนดูกันตั้งรับกระแสคุ้นจินเตียมาอย่างไรตั้งรับยังไงไอ้นี่ไงคนในรูปไฟคนนี้คนที่ชอบไดเรกมาจะตั้งหน้าคอมมานยังไงกระแสทุกทีของพี่กำลังจะมาผมส่วนตัวผมอะผมไม่ได้คาดหวังนะครับใช่ผมก็แค่ทำงานให้เต็มที่แล้วก็ถ้าออกมาดีถ้าคนชื่นชอบผมก็ดีใจแค่นั้นเองแล้วเดี๋ยวส่วนที่เหลือก็ต้องปรึกษาไบเบิลแหละเพราะไบเบิลเขาเคยมีประสบการณ์มาก่อนหรือว่าก็ต้องปรึกษาทางพี่ปอนทางบิออนคาว่าแบบเราต้องทำตัวยังไงอะไรยังไงต่อไปครับแต่ไม่เรียกว่าเรื่องของแรกแล้วครับผมแล้วประสบการณ์ทะเลยังไงฮะมันก็ไปเรื่อยๆครับใช่เรือเราน้ำมันเยอะเราพกน้ำมันมาเยอะครับแล้วถ้าเป็นแบบว่าโอเคสาววายแฮปปี้แต่ว่าคนที่เขาติดตามผลงานละครเราครับเขามีฟีดแบ็กยังไงบ้างผมก็จะบอกเขาว่าเราเป็นนักแสดงเราทำงานในฐานะนักแสดงเราไม่ได้มองว่าเรามาเล่นซีรีส์วายหรือเราเล่นซีรีส์ชายหญิงหรือว่าอะไรก็ตามเพราะว่าผมก็ใช้วิธีนั้นทำงานเหมือนกันเพราะว่าถ้าเราไปมองว่าอย่างนั้นผมว่ามันทำงานลำบากครับแล้วก็คนก็จะติดภาพเก่าๆเราอ่ะผมอยากให้คนแบบเปิดกว้างเพราะว่าตอนนี้ทุกอย่างมันก็เปิดกว้างไปหมดแล้วใครก็สามารถเล่นอะไรก็ได้แล้วผมก็สบายใจที่เราจะเป็นนักแสดงที่สามารถเล่นอะไรก็ได้เหมือนกันแต่ถ้าเกิดมันเป็นคู่ที่ดีจะเปลี่ยนจะกลับมาเล่นปกติได้อีกไหมกังวลในจุดนี้ไหมผมมองแค่ว่าเราเลือกบทที่มันท้าทายแล้วก็บทที่ดีครับถ้ามันท้าทายและดีผมเชื่อว่าเราเล่นได้โดยที่แฟนๆเข้าใจแล้วก็ทางบิออนคาร์เข้าใจทางพี่บอยพี่ป้อนก็เข้าใจเพราะว่าสุดท้ายแล้วอ่ะเขานัดถือเราในฐานะเราเป็นนักแสดงคนหนึ่งอยู่แล้วอ่ะดีนะครับทำไมถ่ายรูปต้องทำจิกตาด้วยอ่ะกลัวไม่ยิ้มตามเมื่อกี้ทำร้ายเพื่อนผมหรือเปล่าไม่นะเมื่อกี้ทำร้ายเพื่อนผมหรือเปล่าเขาจะกลับไปเล่นกับแมวค่ะต้องกดหลัง